ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนครับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนิสปีดท็อกทางสปีดชาแนลทวิชั่น691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dyno King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ไปถามรถโทรมาได้เลยก่อนจะไปดู SMS มันมีคำถามใน Facebook มันต่อจากคลิปเมื่อกี้ไงครับผมเขาถามมาบอกว่าอันนี้คุณสุนิวถามบอกว่าสุนัขตัดหน้ารถเนี่ยระหว่างชนกับหักหลบเนี่ยต้องเลือกอะไรดีครับมันอยู่ที่กรณีนะครับแล้วก็มันจะมีคำเชื่อคนโบราณที่เขาสอนว่าวัวเดินหน้าหมาถอยหลังก็บางเหตุการณ์ก็ใช้ได้ครับบางครั้งบางเหตุการณ์ก็ใช้ไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินหน้าหรือมันจะถอยหลังวัวเดินหน้าครับพี่โบ๊ทหมายถึงว่าสมมติขับรถไปแล้วเจอวัวกำลังข้ามถนนเนี่ยใช่ครับเราสามารถอ้อมหลบหลังได้เขาให้สันนิษฐานว่าวัวมักจะเดินหน้าโดยสัญชาตญาณก็คือเราจะอ้อมหลบหลังได้ไงแต่ถ้าเป็นหน้าหมาถอยหลังแต่ถ้าเป็นสุนัขเนี่ยเวลาวิ่งมาแล้วมันสมมติว่าเราวิ่งขับรถมาเจอหมาวิ่งมาถ้าเรากดตาปุ๊บตัวสัญชาตญาณมันอาจจะตกใจมันอาจจะกลับลำแล้วเราหลบขวาก็ไม่ได้ก็คือคนโบราณเขาสอนเราไว้ก็คือเวลาที่เราได้ยินเนี่ยเวลาคนสมัยก่อนสอนเราขับรถเนี่ยคือวัวเดินหน้าหมาถอยหลังครับแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับแล้วแต่ตัวนั้นๆด้วยแล้วมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าบางทีบางอย่างบางจังหวะมันต้องชนก็คือต้องชนพูดอย่างนี้บางจังหวะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพวกคนรักสุนัขมาด่าเราอีกไม่มันหลบไม่ได้มันก็ต้องชนนะถูกไหมครับเกิดอุบัติเหตุนะชนแล้วเจ้าของรถตายก็มีนะครับสัตว์ใหญ่นี่ชนตายก็ชนช้างก็ตายนะครับชนวัวก็ตายครับบางทีต้องดูจังหวะด้วยนะบางทีการหักหลบบางทีสัตว์ไม่เป็นไรเจ้าของรถตายก็มีนะครับใช่มันอยู่ที่ความเร็วนะขณะนั้นที่เราขับมาแล้วก็ทักษะผู้ขับขี่ในการที่เหมือนที่เราเห็นคลิปทดสอบรถที่บอกว่าหักหลบด้วยความเร็วเท่านี้เท่านั้นเหมือนกันคือถ้าความเร็วมันเกินขีดจำกัดของรถแล้วเราหักหลบเนี่ยรถเสียการทรงตัวมันอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุอาจจะไปชนรถคันอื่นอาจจะมีความเสียหายมากกว่านั้นอีกบางครั้งก็คือก็ต้องถ้ามันหลบไม่พ้นก็ต้องชนไม่ใช่ต้องชนแหละคือมันทำอะไรไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่าถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ตามนั้นทันยุโรปทันต่างประเทศมันคงไม่หลุดออกมาแต่ถ้ามันเลยถ้ามันเลยฝาโปงมาโดนครับผมเคยโดนก็คือบนรถน้ำแตกยับเลยนะพังรถคาดกับที่เลยนะถูกป่ะเพราะตัวมันตัวเขาใหญ่อะตัวเขาใหญ่ปุ๊บทีนี้มันโอ้โหมันไม่ได้กินแค่เฉพาะชายล่างแล้วอะมันซัดมาถึงข้างบนเลยแล้วทีนี้เขาก็ตายเราก็ไปไม่ได้รถก็พังหนักเงินไปไม่รอดจริงๆก็อาจจะต้องอ่านใจนิดนึงนะถ้าสมมติมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องวัดใจแล้วว่าต้องเดาให้ถูกว่าหมาหรือว่าสิ่งกีดขวางหรือเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนบางครั้งถ้าเราเดาถูกโอเคเราอาจจะรอดอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยอาจจะไม่ต้องเบรกรุนแรงก็ได้นะครับหรือแม้แต่การเบรกหรืออาจจะรอบางครั้งเนี่ยก็จำเป็นแต่อย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยถอนคันเร่งก่อนนะครับแต่อาจจะไม่ต้องถอนหมดก็ได้นะครับถอนปุ๊บแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าเราจะใช้วิธีการเบรกยกคันเร่งเราจะใช้วิธีการเบรกหรือหักหลบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันกระชั้นชิดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องวิธีอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยคือถ้าชนก็ต้องชนแต่การชนต้องมีเทคนิคนิดนึงไม่ใช่ว่าเข้าหน้าเต็มนะครับอาจจะเข้าข้างที่เป็นมุมหรือล้อนะครับอาจจะเป็นไปได้อาจจะลดความรุนแรงบ้านเรานี่จริงๆถือว่ากระจอกมากนะชนสุนัขนี่ถือว่าปัจจุบันมีพรบคุ้มครองสัตว์ครับไม่ถือว่ากระจอกมากครับแต่ก็ถือเป็นอุบัติเหตุคุณไม่รู้เคยปวดหัวกันนี่นะผมเคยไปชนแกงการูที่นู่นครับแล้วบินข้ามมาแบบว่าไม่ได้โดนหน้ารถด้วยเข้ากระจกด้วยนะฮะโอ้โหแล้วจิงโจ้เนี่ยตัวอย่างกับหมาไม่ใช่ตัวอย่างกับหมาตัวอย่างกับหมาตัวใหญ่ใช่รถพังยับเยินนะครับไปก็ไม่ได้คนบาดเจ็บนะฮะผมเคยเจอมากับตัวแล้วนะครับที่ออสเตรเลีย
ทิงโจ้ลอยมาทั้งตัวกระโดดข้ามรั้วมาเลยนะครับทั้งคนทั้งรถไปกันต่อไม่ได้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอย่างออสเตรเลียนี่เขาต้องใส่กากหน้าเลยนะรถเกือบทุกคันต้องใส่กากหน้าเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันอ่ะเขาทำรั้วมายังโดดข้ามไปอีกอ่ะถูกป่ะอย่างบ้านเราก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องบอกว่าสังคมก็ต้องรับผิดชอบเราเป็นเจ้าของสุนัขเราต้องรับผิดชอบเหมือนกันวันนี้ถึงบอกว่ามีพรบคุ้มครองสัตว์มาก็ไม่ใช่ว่าห้ามคนไปทุบตีทำร้ายโอเคใช่ครับนี่คือเรื่องของการคุ้มครองสัตว์อันนี้คนละเคสอันนี้สัตว์มันขึ้นมาอยู่บนทางจราจรอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะครับเคยมีเคสที่ชนวัวไงเจ้าของวัวรับผิดชอบนะต้องขายวัวมาซ่อมรถเขานะถูกต้องครับเพราะว่าสัตว์ของคุณนั้นขึ้นมากีดขวางการจราจรถูกต้องเขาก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ที่ที่คุณให้คุณมาเลี้ยงสัตว์หมาหลุดออกมาจากบ้านก็ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของบ้านนะครับใช่ครับนะฮะคุณจะมาปัดความรับผิดชอบแล้วขอสักทีนะครับไอ้ประเภทรักสัตว์เอ็นดูสัตว์แล้วไม่เลี้ยงสัตว์เนี่ยแต่เอาข้าวเอาอะไรมาให้หมาอยู่หน้าบ้านเลี้ยงให้มันเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยขอนะฮะไม่รักไม่เป็นรักไม่ว่าแต่อย่าปัดความรับผิดชอบผมเบื่อมากเลยแล้วเวลาหน้าร้อนหน้าอะไรสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าไล่กัดคนอื่นเขามันก็ไม่เวิร์กอ่ะมารับสายดีกว่าขออนุญาตรับสายคุณยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ครับควรหน่อยครับฮัลโหลคุณยุทธครับอยู่ไม่เอ่ยครับเสียงเบามากฮัลโหลคุณยุทธครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนะครับได้ยินแล้วครับว่าไงครับผมมีปัญหาเรื่องรถอยากรบกวนถามหน่อยครับเรื่องอะไรนะฮะพอดีผมมีรถยนต์นิสสันซันนี่เดี๋ยวนะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเสียงสายหลุดโอเคครับสายหลุดอ่ะเดี๋ยวว่ากันสัญญาไม่ได้คุณยุทธนะเดี๋ยวคุณยุทธโทรมาใหม่คุณกดลาดพร้าวอะไรกันตัวสวัสดีครับครับมาดู SMS ก่อนก็ได้ช่วงที่รอสายมาพี่เอ็มาดูข้อนี้เขาถามว่ารถคันแรกของเขานะครับระหว่างมิลาดกับแอตทาร์ดเนี่ยนะครับคันไหนดีกว่ากันคะแต่งสวยของแต่งเยอะกว่ากันมิลาดกับแอตทาร์ดถ้าเขาเอาเลือกแต่งสวยผมไปมิลาดนะก็ได้ทั้งคู่อ่ะจะมิลาดแอตทาร์ดมิลาดมันดูโอเคกว่านะก็แล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์การตกแต่งก็เอามาก็นิยมอยู่เหมือนวัยรุ่นก็มีฮิตกันอยู่พักเอามาแต่งกันตอนนี้ก็ยังมีอยู่แล้วแต่คนชอบมากกว่าสองคันนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะใช่ฮะบนหน้าจอนะครับเบนซ์ครับ E220D นะครับตัวดีเซลล้วนนะครับกับ E350E ครับปลั๊กอินไฮบริด2017อันไหนดีกว่ากันครับใช้ยาวไฮบริดกับดีเซลธรรมดาครับดีเซลธรรมดาได้ความประหยัดใช่ป่ะฮะแม่แต่ตัวใหม่มันก็มาพร้อมออปชันที่มันดุเดือดนะเกินไฮบริดราคาต่างกันเยอะน่าจะต่างกันเยอะนะประมาณแสนหนึ่งครับแสนเดียวเหรอรุ่นต่อรุ่นนะครับประมาณแสนหนึ่งครับ E250นี่ก็350นะใช่ครับผมไป350เนี่ยมันซื้อรถขนาดนี้มีตังขนาดนี้แล้วเพิ่มอีกแสนไม่เป็นไรหรอกจริงๆวันนี้มันก็ถ้าใช้5-7ปี10ปีมันก็ได้นะไฮบริดนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็รับประกัน10ปีอยู่แล้วมาซื้อเป็นซื้อออโต้ไลท์อ่ะอย่าไปซื้อเกรย์ละกันนะผมว่านะมันก็เล่นได้ทั้งคู่แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้มันเป็น 9G โทนิกแล้วมันก็เวิร์คอ่ะคือจริงๆแล้วแต่ชอบคือถ้าเกิดว่าแต่ถ้าคุณใช้เกิน10ปีอย่างประเภทแบบเกษียณแล้วไม่รู้อ่ะจะใครมองเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคือจะใช้คันนี้ยาวๆเลยอ่ะตกถึงให้ลูกใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะรถที่เป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินเนี่ยถ้ามองเกิน10ปีก็ให้ไปเลือกเป็นดีเซลธรรมดาแต่ถ้าใช้แบบเลนส์7ปีถึง10ปีคำว่าใช้ยาวของคุณมันตีได้หลายความหมายภาษาไทยมันดิ้นได้นะ คือถ้าความยาวของคุณแค่7ปี15ปี7ปี10ปีผมใช้ระยะไม่เกิน10ปีแล้วกันคุณเป็นผมเลือกปลั๊กอินแต่ถ้าความยาวของผมคือเกิน10ปีขึ้นไปผมเอาดีเซลธรรมดาแบบใช้แล้วต้องส่งต่อให้เดี๋ยวลูกโตจะได้ใช้ต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เลือกดีเซลธรรมดาแล้วกันครับครับถามถึงพอดีจะทำสีล้อแม็กครับเป็นรถใหม่แล้วก็พ่นสีทับของเดิมเนี่ยเกิดการสีแตกควรทำไงดีครับหมายถึงทำมาแล้วโอ้ยไม่ทำแล้วสีแตกก็หาร้านดีๆอย่างเช่นร้านพี่โต้งไงพรมนิมิตเนี่ยก็ร้านเดิมอ่ะที่มันทำมาถ้ามันทำแล้วสีแตกมันต้องรับผิดชอบเนี่ยเสียตังค์ไปแล้วอ่ะก็แสดงว่าร้านนี้ไม่เก่งนะแล้วก็แสดงว่ามันพ่นไม่ดีพ่นไม่ดีแล้วก็หรือไม่ก็ขัดหน้าเคลียร์ไม่ดีใช่แล้วก็ชุย
อาจจะพวกนี้มันจะทำเอากระดาษทรายรูปๆแล้วพ่นทับเลยครับคือถ้าทำให้ดีเนี่ยพ่นแล้วสีจะไม่แตกแล้วก็มันมีเรื่องของสีที่ใช้อบความร้อนอะไรยังไงสีประเภทถ้าจะเอาร้านฝีมือก็ไปพรมนิมิตต้องร้านดังๆใช่ที่เขาทำหาพี่ต้องเลยพรมนิมิตบอกมาจากสปีดมาเผื่อมีส่วนลดด้วยขออนุญาตรับสายคุณยุทธนะฮะคุณยุทธเมื่อกี้นี้สวัสดีครับครับได้ยินได้ใช่ไหมครับเขาก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นที่เขาหรือที่เรานะตอนนี้สัญญาณไม่มาได้ยินอะไรยังครับคุณยุทธครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินอะไรยังครับครับได้ยินแล้วครับผมมีปัญหาแล้วควรจะถามอะไรครับครับครับคือพอดีผมใจรถยนต์นิสสันซันนี่อยู่นะครับครับรุ่นไหนฮะตัวสุดท้ายเนี่ยซันนี่แตงโมนะฮะแตงโมครับแตงโมนีโอนีโอพอดีไอ้เกียร์เวลามันขึ้นไปตัวล็อกตัวบนสุดนะครับแล้วมันจะเลื่อนลงมามันต้องกดปุ่มใช่ไหมครับมันกดไม่ลงนะครับต้องกดอยู่แล้วเนี่ยเวลาขึ้นไป P แล้วจะปลดลงกลับลงมาเป็น D มันต้องผ่าน R ผ่าน N มันไม่ลงต้องไปกดไอ้ปุ่มสีแดงข้างๆอ๋อปุ่มชิปล็อกที่ไว้ปลดใส่เกียร์ว่างใช่แต่ถ้าพอลงมาแล้วเข้าเกียร์อื่นได้ล็อกวิ่งได้ปกติครับแต่ว่าตอนที่จะกดให้ลงมาจากโลกีเดียมันกดไม่ลงนะครับครับน่าจะเป็นที่กลไกที่หัวเกียร์นะครับที่เรากดเนี่ยครับมันไม่ทำงานแต่สาเหตุที่ตำแหน่งอื่นมาทำงานเพราะว่าถ้าเป็นตำแหน่งจาก D มา N เนี่ยมันทำงานได้อยู่แล้วครับมันไม่ล็อกนะฮะอันนี้คือโดยปกติของระบบเซฟตี้เนี่ยเขาเข้า P ปุ๊บแล้วมันจะล็อกครับนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแก้ไขด้วยการกดไปก่อนก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่มีปัญหาไม่ได้มีผลต่อเกียร์ต่อเครื่องยนต์มันเป็นแค่สวิตช์ตัวเดียวเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาให้หายเลยก็คือต้องรื้อตัวช่างเนี่ยต้องรื้อออกมาดูว่าสวิตช์เนี่ยมันติดค้างอะไรธรรมดามันต้องไม่ล็อกบีบแล้วมันต้องปลดได้ครับซ่อมจะเยอะป่ะไหมแต่อายุการใช้งานรถมันเยอะแล้วก็เป็นไปได้ที่มันสวิตช์พวกนี้มันกลไกแมคานิกมันเสียนะครับเอาให้เขารื้อนี่ค่าซ่อมคุณยุทธอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับอาจจะเข้าสู่บริการก็ได้นะครับหรือว่าเป็นช่างที่ชำนาญในเรื่องของการแกะภายในที่เป็นคันเกียร์พวกนี้ก็ทำได้ครับอ๋อครับไม่ทราบว่าค่าซ่อมมันจะเยอะไหมครับสัญญาณไม่ค่อยดีนะพี่กรณ์วัชรพลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีถามข้อนี้ฮะเขาถามว่าผมลงขายรถกระบะนะครับ BTS 10 Pro 3.2 ทำไมถึงขายยากจังครับเช็คราคาแล้วผมก็ตั้งถูกที่สุดในเว็บแล้วครับมันจะมีหลายอย่างเป็นปัจจัยนะหลายองค์ประกอบจังหวะบางทีก็เป็นเรื่องของจังหวะเหมือนกันนะมันยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่โดนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไม่หากันมันยังไม่โดนคนซื้อสีอาจจะไม่ตรงหรือก็อาจจะไม่ได้หาคนที่มองหารุ่นนี้ยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ไปลงขายเนี่ยลงขายในไหนในเพจในอะไรยังไงคนดูเข้าถึงประมาณไหนยังไงใช่ไหมเป็นปัจจัยเหมือนกันโอ้เรื่องนี้พูดยากฮะบางครั้งบางทีไม่ได้อยากขายเนี่ยโอ้โหบอลงทีเดียวนี่มาเลยทันทีเลยใช่บางทีตั้งใจขายถ้าตายขายไม่ได้เพราะขายไปแล้วมีคนโทรมาเอ้าขายไปแล้วเหรอนั่งเหงื่อเจอแบบนี้บ่อยปวดหัวกันนี่อีกอาจจะต้องรอเนื้อคู่นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย B50 Pro ถ้าเป็นตัว 3.2 ขับ4เนี่ยถือว่าเป็นสเปคเนี่ยถือว่าสเปคสูงเลยนะครับถ้าสมมติว่าคนที่หาอยู่ผมว่าเขาโอเคเลยแหละถ้าสมมติราคาเราถูกจริงนะครับผมมา SMS ต่อครับให้ช่วยตัดสินใจครับระหว่าง Porsche CaymanFord Mustang GT นะครับแล้วก็ BMW M2 ครับช่วยเลือกให้ทีครับคันไหนงบประมาณ 4-5 ล้านนะครับใช่ครับใช่ไหม GT ก็ EcoBoost 2.3 ถ้า GT นี่น่าจะต้องถ้าเป็น V8 อ่ะครับ V8 ใช่ป่ะใช่ครับ V8 งบประมาณ5ล้านกว่าCayman เหรอ Cayman ได้เครื่องเล็กครับใช่ป่ะ Mustang ได้เครื่องใหญ่แล้วเหลืออะไรตัว M2 นอกกระแสครับ M2 รถคอลแนลถึงจะเป็น M ก็เหอะนะครับแต่เครื่องมันเล็กเหลือเกินขับให้มันอืมถ้าเป็นผมนะฮะ3ตัวนี้อะไรดูดีสุดถ้าเป็นผมเอา Mustang ตัว Convertible เครื่องใหญ่ V8 เก็บได้ยาวครับดูแล้วเป็นการลงทุนใน3ตัวนี้นะแล้วดูคุ้มค่าสุดM2 ผมก็ไม่ลงทุนกับมันอ่ะเพราะว่าลงทุนไปแล้ว
ไม่รู้ว่ามันจะขายได้ยังไงแล้วมันจะอนาคตมันจะเกิดไหมมันไปยากเหลือเกิน M2 นะมันไปยากพอๆกับมาสแตงนะมาสแตงมันยังโอเคกว่านะถ้าเครื่องใหญ่ convertible นะแต่ก็ก็หนึ่งถ้าเครื่องใหญ่เปิดประทุนผมว่าไปง่ายกว่าไปง่ายกว่า M2 นะเพราะคนหามากกว่า12แต่ตัวที่เจ๋งสุดคือ Cayman เนี่ย Porsche เนี่ยยังไงก็เพเซฟ Cayman มันก็เพเซฟแต่ว่าได้เครื่องเล็กขับไม่สนุกแล้วคือเขาไม่ได้บอกว่าค่อยเลือกไงคือถ้าเอา performance น่ะไม่ใช่ Cayman มันก็เป็นรถขับธรรมดาสปอร์ตคันรถสปอร์ตคันนึงนะยังไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์นะต้องบอกรถสปอร์ตนะ Cayman นะรถ2ประตูถ้าติดตา Porsche เข้าไปให้มันดูแบบดูน่ากลัวแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรก็เจอรถยุโรปบางคันก็แซงรถสี่ประตูบางคันก็สวนผมบอกซื้อ Civic FC ตอนนี้หรือรอ CSR ดีครับก็ CSR จะมาแล้วนี่รอสักหน่อยดีไหมรอดูสักหน่อยเดี๋ยวถ้ามันมาแล้วไม่ชอบก็ Civic ไม่ยังอยู่ใช่ครับไม่ต้องอย่ารีบตัดสินใจเลยนะรอนิดนึงดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้คำถามนี้น่าสนใจครับเขาถามถึง Honda Accord Gen 10ครับที่กำลังจะเข้ามาในไทยอีก 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีโอกาสมีเครื่อง 2,000 เทอร์โบไหมครับก็ผมเห็นอยู่แหละไม่รู้ว่าจริงหรืออะไรโม้ไม่รู้ว่าเกียร์10มันเรื่องอีก 1-2 ปีข้างหน้านะใช่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไอ้เครื่อง 2,000 เทอร์โบเนี่ยเขามีอยู่แล้วไงคือมันเป็นไปได้จะเกิดขึ้นอีก 1-2 ปีข้างหน้าตอบไม่ได้จริงไอ้เกียร์10สปีดก็เป็นไปได้ที่ Honda จะทำทุกวันนี้ยังมีลือหึงกันอยู่เลยว่าปีหน้าน้ำจะท่วมหรือเปล่านั่นคือมันเป็นอนาคตที่มันเป็นไปได้แต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้ Accord ใหม่ก็มีข่าวในโซเชียลแต่มันก็โอ้โหลือกันสะพัดเลยไม่รู้จริงไม่จริงครับนะครับ Honda ก็ไม่ได้ยืนยันก็ไม่มีข่าวด้วย Accord ใหม่ Gen 10เนี่ยครับผมว่ามันยังไม่ถึงเวลานะถ้ารับกันตามเวลาจริงๆนะครับบ้านเราคงยังยืดออกไปสักนิดนึงนะครับที่จะเปลี่ยนก่อนคือ Camry นะฮะที่จะยกบอดี้ใหม่คือ Camry ไล่หลังจากไอ้สักปี2ปีเนี่ย Accord ก็จะตามใช่ผมว่า Camry น่าจะเป็นทิศทางเหมือนกันว่าจะใช้เครื่องไดเรกเทอร์โบหรือเปล่านะครับเพราะมีอยู่แล้วในตัว 2,000 ใน Lexus ที่ใช้อยู่ใช่โอเคต่อเนื่องเลยนะครับ Lexus RX 200T นะครับตัว F Sport กับ BMW X5 ตัว 40e ครับคันไหนเดียวกันครับใช้ต่างจังหวัดเดือนนึงถึง 1-2 ครั้งประมาณ 1,200 กิโลเมตรตอบไปแล้วนี่วันนั้นน่ะใช่ป่ะ Lexus กับ X5 ตัว 40e ปลั๊กอินครับคือใช้เดือนมันตอบโจทย์ตรงไอ้เดือนละ 1,200 กว่าโลเนี่ยครับคือ1นะคุณวิ่งไกลขนาดนี้อันดับแรกเลยคุณต้องเลือกรถที่คุณนั่งสบายก่อนถูกป่ะเพราะคุณใช้ชีวิตอยู่ในรถค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันเดือนละ 1,200 โลนี่เยอะนะถูกป่ะครับเดือนละ 1,200 โลนี่ก็ถือว่าก็วิ่งทางไกลยาวๆเหมือนกันนะใช่มั้ยใช่ฮะเพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกรถที่1คุณเข้าไปนั่งแล้วคุณมีความรู้สึกว่านั่งสบายไม่อึดอัดครับใช่ป่ะ Lexus กับ BM X5 มันก็บอดี้มันก็ต่างกันนะ BM X5 ก็จะนั่งสบายโอโถงกว่า2ระบบอำนวยความสะดวกภายในรถคุณชอบอะไรมากกว่ากันวัสดุตกแต่งอินทีเรียนั่งแล้วรู้สึกว่าเบาะหนังของคันไหนที่มันนั่งแล้วสัมผัสดีกว่าฟังก์ชันการใช้งานการขับแล้วลองขับดูทั้ง2คันดูซิว่าคันไหนขับแล้วมันสุนทรีกว่าถูกป่ะครับเพราะว่าเวลาที่คุณใช้รถแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เลือกมาจาก2สิ่งนี้เนี่ยคุณจะเลือกตามแบบข้างบ้านของมีครับถ้าวันนี้ที่คุณจะเลือกเพย์เซฟเอาประหยัดเจ็บตัวน้อยสุดเป็นผมก็ต้องไปเลือก Lexus หึนั่นแค่เหรอไม่ก็ถ้าเลือก5ปีใช้งานขายต่อมีราคา Lexus มีราคากว่าไอ้ครับตัวปลั๊กอินนี่ประกอบผลิตบ้านเราแล้วนะราคาลงมาแล้วสนใจนะพอหมด VSI ก็ล่วงถ้าหมด VSI ว่ากันนะถ้าใช้ระยะสั้นเราแบบแต่ไอ้นี่ก็คือ Harrier มันก็ขายก็ยังมีราคาอยู่อะได้อยู่พูดง่ายๆ Lexus ตัวนี้ถ้าคนผู้ชมนึกภาพไม่ออกก็มันก็คือ Harrier แหละถูกป่ะล่ะครับคือถ้าเทียบกัน5ปีอ่ะคือ BM อ่ะผมว่ามันเหนือกว่าในความคิดผมนะคือคลาสรถมันก็เหนือกว่าแต่ปัญหาของมันคือถ้ามองแบบคิดว่าข้างบ้านของมีแล้วคิดว่าลงทุน5ปีเจ็บตัวน้อยกว่าก็ทนกับ Lexus ไปผมตอบชัดไหมฮะอ่ะรู้ SMS หน้าจอละงบ 700,000 ครับอยากซื้อรถเบนซ์ครับเบนซ์มือ2เลือกรุ่นไหนดีครับ700,000ซื้ออะไรได้มั่งรถเบนซ์โอ้โหถ้าถามผมมันผมได้หลายรุ่นเลยฮะ
เอาที่มันเครียดเลยดิเอาที่มันเป็นกระแสตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปย้อนอะไรเยอะก็เป็นอีหน้าธนูหน้าธนู211ครับถ้าตอนนี้ถ้าวันนี้นะตังแค่นี้ได้รุ่นนี้รุ่นเดียว211เลือกเอาเลยว่าจะเอาเฟซลิฟหรือไม่เฟซลิฟถ้าไม่เฟซลิฟก็จะได้ตัวเต็มถ้าก่อนโฉมก่อนเค้าเรียกโฉม A โฉม B นะถ้าเฟซลิฟแล้วอาจจะได้ไปไม่ถึง240เพราะว่าถ้าเฟซลิฟแล้วมันจะ 750,000 มันต้องเติมอีกประมาณ 4-50,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่เฟซลิฟเนี่ยมันจะอยู่มา 600,000 กว่าล่าสุดเห็นราคา SOK มันร่วงตกใจมากเลย172 171ต่ำล้านต่ำล้านอ่ะนะฮะเออเห็นราคา 900,000 กว่าเออมันก็เนี่ย 700,000 เพิ่มไปหน่อยมันขับ SOK เลย 200,000 แต่เขาอาจจะไปไม่ไหวมันได้อะไรอีกอ่ะได้ CLK ภาคกรม203มันก็ดูเก่าไปเป็นผมเอาเนี่ยมันได้หน้าธนูอันเดียวแหละที่มันยังดูดีอยู่ยังดูหล่ออยู่ผมได้อาคลาสอีกตัวจะมาหาอะไรยากจะมาหารถที่ไหนพี่โบ๊ทอาคลาส MPV 7ที่นั่งมาหารถยากมันก็ราคาประมาณ 700,000 700,000 นิดๆแต่ว่าอะไรมันหายากอะไรแอร์เฟสแต่เป็น R350 CDI อะไรหล่อมากพี่หมอมีอยู่คันเนี่ยเออพี่หมอขับได้เรารู้จักพี่หมอเราใช้ได้แต่ใครไม่รู้จักพี่หมอเหนื่อยนะอะไรมาดูคนนี้เขาบอกว่าเก็บเงินซื้อรถยนต์ได้นะครับ 100,000 บาทควรซื้อรุ่นไหนดีครับเป็นมือ2โธ่ซื้อมือ2 100,000 บาทกับเอาเงิน 100,000 บาทไปดาวน์รถมันคนละเรื่องนะตรรกะการคิดมันผิดกันเลยนะคุณซื้อรถยนต์ 100,000 บาทมือ2เนี่ยถ้าคุณพอใจเนี่ยมันซื้อไปซ่อมไปนะคุณต้องมีตังค์สำรองไว้ในแบงค์อีกประมาณ 10,000-20,000 เผื่อมันเสียเผื่อมันซ่อมเผื่อมันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าคุณเอาเงิน 100,000 บาทไปดาวน์อีโคคาร์เนี่ยคุณใช้ได้2ปีไม่ต้องซ่อมสบายๆเลยแต่มันจะมีค่าผ่อนก็หลักพันบาทต่อเดือนคิดแล้วบวกไปบวกกลับคุณได้รถใหม่ใช้5ปีกับการผ่อนรถครับกับค่าซ่อมบวกไปบวกกลับผมว่าพอกันไม่หนีกันเท่าไหร่ไอ้คนที่ซื้อรถมือ2นั่นคือหมายความว่ามันอยากได้รถที่มันแวลูเกิน 100,000 บาทอย่างเช่นพวกที่ชอบขับรถยุโรปเก่าๆในราคาที่มันเกิน 100,000 บาทมีความรู้เรื่องของรถยนต์มีความรู้ด้านช่างพอสมควร รู้จักอู่บ้างก็จะพอมีความรู้สึกว่าขับรถแอ๊กอาร์ตได้นิดหน่อยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้คุณไปเข้าแถวต่อขับรถอีโคคาร์เหมือนคนอื่นเขาจะครับประหยัดด้วยซ่อมถูกด้วยแล้วมันก็ไม่เหนื่อยด้วยE46 ครับ 308i ใช้น้ำมันเกียร์ไอชินได้ไหม AFW บวกถ้าตามสเปคน่าจะเป็นสเปคไทโฟนะครับก็สามารถใช้ AFW บวกได้ครับแล้วก็ตอนนี้มีตัว Decron 6ที่ครอบคลุมได้มากเหมือนกันก็สามารถใช้ได้2ตัวเลยครับแต่ AFW บวกนี่ก็เกรดเหนือกว่าสเปคนะใช่ครับ AFW บวกเนี่ยก็เหนือกว่าสเปคที่ BMW ให้ใช้แล้วก็ Decron 6ก็ยิ่งเหนือเข้าอีกเลยครับผมแล้วแต่งงบเลยนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้เลยโอเคมิลาดอีโคเกียร์แมนนวลเนี่ยใช้น้ำมันเกียร์เบอร์ไหนเหมาะสมที่สุดครับมิลาดแมนนวลจริงๆแล้วตามสเปคน่าจะเป็น 75W90 นะครับก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้เลยเป็นของ Mitsubishi ได้เลยหรืออาจจะเอาของที่ดีกว่าของสแตนดาร์ดก็ได้นะครับแต่ราคาลิตรหนึ่งก็น่าจะตก 8-900 บาทนะครับแต่ว่าเข้าการเข้าเกียร์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันลื่นมันนิ่มกว่านะครับแล้วเครื่องยนต์เนี่ยแรงฉุดหรือแรงสูญเสียหรือการสูญเสียของกำลังในห้องเกียร์เนี่ยมันจะลดลงแบบรู้สึกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปรู้จักเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอซินกันหน่อยดีกว่าใช่ไหมไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอซินเพราะน้ำมันเครื่องของไอซินเขาถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์นั้นสูงสุดช่วยลดการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นะไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษ
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ